ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ทรู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้าดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกมวยสากลชิงแชมป์โลกปี2021ของ5รุ่นนักชกไทยโดยมีรุ่นไลฟ์ฟลายเวท48กิโลกรัมที่ไอบ้าปรับมาเรียกเป็นรุ่นมินิมัมเวทวุฒิชัยยุรชัยรุ่นฟลายเวท51กิโลกรัมธนรัตน์แสงเพชรรุ่นเฟเธอร์เวท57กิโลกรัมรุจการจันทร์ตรงรุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 63.5 กิโลกรัมสมชายวงสุวรรณรุ่นมิดเดิลเวท 75 กิโลกรัมหลานสมจิตวีรพลจงจอหออย่าลืมติดตามเชียร์ไปพร้อมกันนะคะหมัดไทยเฉียบริ้วรอบ8คน5รุ่นศึกมวยโลกศึกมวยสากลชายชิงแชมป์โลก2021ไอบ้าเมนส์เวิลด์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2021ที่กรุงเบลเกรดประเทศเซอร์เบียซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกเข้าร่วมดวลหมัดด้วย10รุ่นล่าสุดเป็นการชกในรอบ16คนสุดท้ายมีนักชกไทยขึ้นสังเวียนทำศึก4รุ่นโชว์ฟอร์มเฉียบคว้าชัยทั้ง4รุ่นเริ่มจากรุ่นฟลายเวท51กิโลกรัมธนรัตน์แสงเพชรเจอกับมิเกลรามอสจากเวเนซุเอลาเปิดฉากรามอสเดินบี้ลุยแหลกเข้ารัวหมัดเป็นชุดธนรัตน์วนออกซ้ายขวาคอยดักบวกดักโต้วงนอกได้สวยหมดยกแรกธนรัตน์คะแนนนำขึ้นยก2รามอสเดินบี้ติดเร็วขึ้นขยันรัวหมัดใส่ถูกบ้างผิดบ้างโดยธนรัตน์พยายามดักชกจังหวะ2โต้ยกนี้คะแนนเป็นของรามอสต้องไปวัดกันยก3ยกสุดท้ายซึ่งรามอสยังลุยแหลกแต่โดนธนรัตน์ชิงจังหวะดักต่อยหมัดก่อนแล้ววนออกไม่แลกด้วยทำได้ชัดเจนกว่าครบ3ยกต่างคนต่างมั่นใจแต่กรรมการชูมือให้ธนรัตน์เฉือนชนะคะแนนมิเกลรามอสจากเวเนซุเอลาไป3-2เสียงทำให้ธนรัตน์ฉลุยเข้ารอบก่อนรองหรือรอบ8คนสุดท้ายทันทีเข้าไปเจอกับมาซุดยูซิฟซาดาจากอาเซอร์ไบจานเป็นด่านต่อไปรุ่นเฟเธอร์เวท57กิโลกรัมรุจการจันทร์ตรงใช้จังหวะฝีมือที่เหนือกว่าโยกหลอกดักชกอาคิวเบกเอสเซนเบกจากคีกิสถานที่เดินบุกเข้าใส่แต่ต่อยวืดไปมากครบ3ยกรุจการชนะคะแนนขาดลอย5-0เสียงฉลุยเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอด่านหินจามานฮาวีจากสหรัฐอเมริกาต่อไปจากนั้นรุ่นไลท์เวลเตอร์เวท 63.5 กิโลกรัมสมชายวงสุวรรณขึ้นสังเวียนเจอบาโคเดอร์อุสโมนอฟจากทาจิกิสถานที่เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่แต่สมชายไม่แลกด้วยดักชกดักโต้วงนอกยาวๆได้ชัดเจนกว่าครบ3ยกสมชายชนะคะแนนไป4-1เสียงฉลุยเข้ารอบก่อนรองหรือรอบ8คนสุดท้ายไปเจอฮอฟฮาเนสบักคอฟจากอาร์เมเนียปิดท้ายด้วยรุ่นมิดเดิลเวท75กิโลกรัมหลานสมจิตวีรพงษ์จงจอหอหลานชายของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงจอหออาศัยจังหวะฝีมือชกฉาบฉวยจากวงนอกเอาชนะคะแนนอีวานปากากินจากยูเครนขาดลอย5-0เสียงทะยานเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอซาอิดแยมซิดจาฟาลอฟจากอุซเบกิสถานจากผลการชกล่าสุดทำให้นักชกไทยผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปได้ถึง5รุ่นโดยอีกรุ่นที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนคือรุ่นไลฟ์ฟลายเวท48กิโลกรัมที่ไอบ้าปรับมาเรียกเป็นรุ่นมินิมัมเวทซึ่งวุฒิชัยยุรชัยผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับนักชกญี่ปุ่นคาซึมะอาราตะเกะรายการนี้สหพันธ์มวยสากลนานาชาติหรือไอบ้าจัดชก13รุ่นมีเงินรางวัลรวม 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐราว 85.6 ล้านบาทให้นักชกที่ได้เหรียญทุกรุ่นโดยผู้ที่คว้าเหรียญทองรับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 3.29 ล้านบาทเหรียญเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 1.64 ล้านบาทและเหรียญทองแดง 25,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 824,000 บาทนอกจากนั้นยังมอบเข็มขัดแชมป์โลกให้ผู้คว้าเหรียญทองด้วยดังนั้นหากนักชกไทยทั้ง5รุ่นชนะอีกนัด
จะมีเหรียญทองแดงตุนไว้ในมือแถมเงินรางวัลอีกราว 824,000 บาทตุนไว้ก่อนทันทีสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.